ชิโรมารุนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูชิโรมารุนะคะชิโรตอนเนี้ยอายุ10ขวบแล้วนะคะถ้าอายุหมานี่ก็คง70ปีแล้วนะเนี่ยหมาตัวนี้ก็แก่แล้วแล้วโรคภัยก็จะเริ่มมาชิโรเนี่ยเป็นเนื้องอกหลายจุดเลยนะคะตอนนี้ไปผ่ามาเรียบร้อยแล้วดูแผลใกล้ๆไหมคะตอนนี้แผลก็แห้งแล้วนะคะก็มีทั้งตรงใต้ท้องตรงใต้คอค่ะแล้วก็ตรงขาตรงหางนะคะช่วงแรกกลับมาเนี่ยโหผอมเลยตอนนี้นะคะเริ่มกลับมีพุงแล้วชิโร่อ้วนขึ้นแล้วแข็งแรงแล้วเนาะชิโร่ใช่ไหมคะยังนอนอยู่เลยเนี่ย